สวัสดีครับเพื่อนเกษตรชาแนลนะครับวันนี้กับผมเช่นเคยครับผักไฮโดรโปนิกประสบปัญหาอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็เลยอยากจะถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้เจอปัญหานะครับก็คือว่าวันนี้เป็นวันที่มีลมค่อนข้างแรงนิดนึงนะครับทำให้ผักไฮโดรโปนิกคือผักขึ้นช่ายที่ผมได้ปลูกไปเกิดการหักงอแล้วก็ล้มนะครับไม่ได้หักครับเพียงแค่โยกไปตามลมทำให้ผักล้มนะครับดูครับนี่คือลมครับลมค่อนข้างแรงมากสังเกตได้เลยครับว่าลมค่อนข้างแรงครับลมพัดแรงก็ทำให้ผักของเราเซล้มไปตามลมครับข้อเสียก็คือถ้าผักล้มแล้วเวลาเราเก็บขายให้กับแม่ค้าก็จะได้ราคาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะแม่ค้าก็จะติว่าผักของเราไม่สวยนะครับเลื้อยหักงออะไรประมาณนี้เขาก็จะติต่างๆนานาเพื่อลดราคาเราผมก็ได้แก้ปัญหาโดยการใช้เชือกฟางนะครับมัดไว้แบบนี้นะครับเพื่อกันไม่ให้ผักของเราล้มมากกว่าเดิมครับนี่นะครับใช้เชือกฟางมัดตีเป็นแนวรอบแปลงของเรานะครับเพื่อค้ำเป็นตัวค้ำไม่ให้ผักของเราล้มมากกว่าเดิมนะครับทำให้ผักเสียหายนี่เป็นวิธีการแก้ปัญหาเชือกฟางก็ราคาถูกในราคา5บาทเท่านั้นเองครับก็ถือว่าได้ผลพอสมควรครับเดิมทีผมคิดว่าน่าจะไม่มีลมแล้วนะครับอยู่ๆช่วงนี้ก็อากาศเย็นลงอากาศเย็นลงในวันนี้นะครับแล้วก็มีลมค่อนข้างแรงผักก็เลยเซล้มไปบ้างแล้วนะครับผมก็เลยใช้เชือกฟางมามัดไว้โอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอจบเท่านี้นะครับท่านใดสนใจก็กดติดตามกด Subscribe ให้กำลังใจในการทำ YouTube ต่อไปนะครับสวัสดีครับ